ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราก็จะพาไปต่างประเทศค่ะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อสัก 2-3 ตอนที่แล้วนะพี่ใช่เราจะพาไปจำลองชีวิตคนไร้บ้านกันจะบอกว่าจำลองชีวิตไหมไม่ถึงขั้นจำลองอันนี้ซึมใช้ซึมซับแทนได้ไหมพี่ ใช้คำไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เอาจริงเลยล่ะไปเป็นเลยเนาะพี่เขาแสดงให้เห็นเลยล่ะว่าชีวิตของคนไร้บ้านที่ฟิลิปปินส์เขากินอยู่อย่างไรมีชีวิตความรู้สึกมีความคับแค้นมีความสุขอย่างไรก็คือในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตและวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพร้อมกับหนังสือบ้านที่กลับไม่ได้บุญเลิศวิเศษปรีชาค่ะเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มแรกของผู้เขียนโลกของคนไร้บ้านและสายสตรีทนะคะเป็นเรื่องสั้นค่ะตัวละครทั้งหมดมีอยู่จริงนะคะและเรื่องทั้งหมดก็ของจริงค่ะของจริงคนจริงนะคะเขียนจริงแล้วก็ไปอยู่มาจริงๆแล้วก็ข้อมูลจริงๆด้วยค่ะก็อยากให้ได้ฟังนะคะดูมีความเศร้าๆนะพี่แต่จริงๆแล้วถ้าได้อ่านจริงๆเนี่ยอาจจะมีหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากกว่านั้นมันจะปนๆกันทั้งมีเศร้าบ้างมีสุขบ้างแต่หลักๆก็คือสื่อถึงบ้านที่กลับไม่ได้นะครับตรงที่สุดแล้วและนอกเหนือจากนั้นความสุขของเขาล่ะมันต้องมีสิใช่ในการที่จะไปอยู่แบบนี้ความสุขคืออะไรส่วนความเศร้าหรือว่าความทุกข์ความทรมานมันเป็นแบบไหนแล้วก็เขาอยู่กับชีวิตแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะมันมีคำถามมากมายอะเวลาที่พูดถึงชีวิตของคนไร้บ้านนี่ก็จะเป็นการไปเรียกว่าไปเที่ยวต่างประเทศในโซนอาเซียนของเราครั้งที่2ที่3นะพี่เพราะว่าเราเคยไปถกเขมรกันมาแล้วหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากเรื่องสั้นเราก็จะได้พบกับผู้เขียนค่ะบุญเลิศวิเศษปรีชานานๆทีเนาะครับนานๆทีจะได้คุยกับผู้เขียนใช่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยล้มหายตายจากก็ลำบากอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรณาธิการคนแปลใช่ไหมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คราวนี้ค่ะจะได้คุยกับผู้เขียนตัวจริงเสียงจริงเลยครับแต่ตอนนี้อยากให้ได้ฟังเรื่องแรกนะคะแด่ผู้ที่ยังไม่ได้กลับบ้านค่ะเป็นประจำทุกๆครึ่งวันเช้าจนถึงบ่ายอ่อนๆวันอาทิตย์ที่ลานกว้างกลางสนามของโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของโบสถ์แคทอลิกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ย่านตลาดในเมืองมะนิลาจะถูกแปรเป็นสถานที่ให้บริการแจกอาหารคนไร้บ้านร่วมร้อยคนที่มาเป็นประจำต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันจะมีคนหน้าใหม่แปลกตาให้เห็นบ้างก็อาทิตย์ละไม่กี่คนโครงการแจกอาหารที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นๆเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในเมืองมะนิลาที่อนุญาตให้คนไร้บ้านซักผ้าได้เวลาก่อนเที่ยงเป็นห้วงยามของความเรื่อยเฉยคนไร้บ้านส่วนใหญ่ซักผ้าเสร็จแล้วบ้างเดินไปจับผ้าที่ตากไว้บนราวตั้งแต่ตอนสายๆดูถ้าแห้งแล้ว
็จะพับเก็บใส่กระเป๋าเตรียมพร้อมสำหรับการเดินเท้าไปที่อื่นต่อหลังจากได้รับแจกอาหารจากที่นี่แล้วบ้างก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเมื่อ2วันที่แล้วซึ่งใครสักคนเก็บมาจากที่นั่งหน้าโรงเรียนใกล้ป้อมรปภ.แล้วก็ส่งต่อๆกันให้อ่านแก้เบื่อและพอได้รับรู้ข่าวสารไปในตัวบางคนนอนเล่นบนแผ่นพลาสติกสีมันวาวหรือที่นอนมือถือซึ่งสามารถพกติดตัวไปได้ทุกแห่งหนหากจะนอนที่ไหนไม่ว่าจะเป็นทางเท้าข้างถนนชายคาหน้าตึกแถวลานกลางแจ้งที่เรียกว่าพลาซ่าตามหัวมุมถนนหรือบนผนังกั้นน้ำสี่วอที่อ่าวมะนิลาก็แค่กางเจ้าที่นอนมือถือนี้ออกมาพื้นสภาพต่างๆก็ถูกแปรเป็นที่นอนทันทีแผ่นพลาสติกนี้ได้มาจากการตัดด้านข้างของถุงพลาสติกผิวมันให้เหลือแต่ด้านก้นถุงที่ยังติดกันแล้วคลี่ออกก็จะได้พลาสติกผืนยาวสักเมตรครึ่งสำหรับปูนั่งหรือนอนเนื้อพลาสติกของมันหนาทนแดดทนฝนเก็บไว้ใช้ได้หลายเดือนคนไร้บ้านที่มาที่นี่เป็นประจำรู้ดีว่ากว่าฟาเตอร์จะมาประกอบพิธีมิสซาตามธรรมเนียมของคริสต์แคทอลิกก็ต้องเป็นเวลาหลังเที่ยงไปแล้วตอนนี้จึงควรพักออมแรงไว้พร้อมบอกเจ้ากระเพาะของตัวเองว่าอย่าดิ้นรนให้เสียแรงที่มีอยู่น้อยนิดไปเปล่าๆเลยเพราะไม่ว่าจะดิ้นคลุกคลักส่งเสียงโครกครากอย่างไรก็ไม่ได้ช่วยให้ฟาเธอร์เยื่องย้ายพาตัวเองมาประกอบพิธีมิสซาสำหรับคนไร้บ้านเป็นการเฉพาะเร็วขึ้นแต่อย่างใดและกว่าพิธีมิสซาจะเสร็จก็เป็นเวลาร่วมๆบ่ายสองโมงแล้วนั่นจึงเป็นเวลาที่จะได้รับแจกอาหารสำหรับเป็นข้าวเที่ยงเด็กน้อย4คนเป็น2พี่น้องจาก2ครอบครัวในวัยที่ควรได้เข้าโรงเรียนแต่กลับต้องตะเลตะลอนร่อนเร่ไปกับพ่อแม่ตามข้างถนนยังคงวิ่งเล่นไล่จับกันไม่รู้จักเหนื่อยบางทีเจ้าคนวิ่งหนีเบี่ยงตัวหลบจากการถูกคนไล่ตามแตะตัวจนเสียหลักเกือบจะล้มเฉียดหัวผู้ใหญ่ที่กำลังนอนอยู่ก็ถูกตะหวาดเสียงดังไอ้ฮาถ้าพวกมึงอยากวิ่งเล่นก็ไปวิ่งไกลๆโน่นไม่ใช่มาวิ่งแถวนี้จนจะแตะหัวกูอยู่นี่บุญเมื่ออยู่ข้างถนนกับคนไร้บ้านในมะนิลาได้ปีเศษผ่านทั้งแดดทั้งฝนและฝุ่นมลพิษทุกรูปแบบในยามหน้าแล้งแดดกลางเมืองมะนิลาร้อนประอุเดินอยู่ข้างถนนมองเห็นไอน้ำร้อนระเหยบนถนนเป็นพรายน้ำหลอกตาเหมือนมีน้ำขังรังสีจากดวงอาทิตย์บางวันร้อนประอุจนถนนยางมาตอยก็ยังยอมแพ้ถึงขั้นเยิ้มเหลวเหนียวติดรองเท้าแตะไอแดดยังย้อมสีผิวของบุญให้กลายเป็นสีดำแดงทุกครั้งที่เขาพับแขนเสื้อขึ้นจึงเห็นสีตัดกันระหว่างสีผิวเดิมใต้ร่มผ้ากับสีผิวที่ถูกย้อมด้วยเตาอบธรรมชาติเสื้อยืดสีดำที่ใส่ยามหน้าร้อนชุ่มด้วยเหงื่อตลอดทั้งวันเวลาแห้งเห็นเป็นขี้เกลือสีขาวเป็นวงแตกลายอยู่ข้างหลังฤดูฝนนั้น
ไม่ต้องพูดถึงฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะรับพายุทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กทำให้มีฝนตกร่วม 7-8 เดือนต่อปีบางช่วงไต้ฝุ่นพัดเข้ามะนิลาทำให้ฝนตกหนักติดต่อกัน 3-5 วันเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากเพราะถนนเกือบทุกสายมีน้ำท่วมขังแต่ที่หนักกว่ากรุงเทพก็ตรงขยะและสิ่งโสโครกอย่างปัสสาวะที่คนปล่อยกันตามข้างทางลอยและละลายมาพร้อมกับน้ำท่วมนึกแล้วชวนสะอิดสะเอียนเวลาต้องเดินลุยน้ำแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ส่วนฝุ่นมลพิษนั้นส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถที่ใช้เครื่องยนต์เก่าโดยเฉพาะรถจี๊ปนี่หน้าตาคล้ายรถสองแถวในกรุงเทพที่ดัดแปลงมาจากรถจี๊ปที่ใช้ในการทหารซึ่งรัฐบาลอเมริกาทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับฟิลิปปินส์ตอนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองที่มาของมันบ่งบอกความชราของรถที่แข่งกันวิ่งรับคนโดยสารอยู่บนท้องถนนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ฝุ่นไอพิษก็มาจากควันรถไซด์คาร์ทหรือมอเตอร์ไซค์ที่มีที่นั่งพ่วงข้างวิ่งรับส่งคนโดยสารลัดเลาะตามตรอกซอกซอยซึ่งส่วนใหญ่ก็ดัดแปลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ไวใกล้ปลดประวางบุญยังจำได้ว่าเมื่อครั้งที่เขายังนอนบนบาดวิถีของถนน UN ที่มีรถแล่นตลอดคืนพอตอนเช้าสั่งน้ำมูกแทนที่จะเห็นน้ำมูกสีขุ่นๆกลับกลายเป็นน้ำมูกสีดำเพราะฝุ่นเล็กๆที่สูดเข้าไประหว่างนอนหลับส่วนฝุ่นเล็กๆที่ผ่านรูจมูกเข้าไปในปอดมากน้อยแค่ไหนเขาไม่อยากคิดให้ต้องกังวลนึกแล้วยังบอกตัวเองว่าดีที่ได้ย้ายไปนอนที่ริมถนนโอทิสเพราะระหว่างที่นอนหน้าตึกแถวกับตัวถนนนั้นมีระยะห่างกันราวรถยนต์สองคันจอดต่อกันได้ปริมาณฝุ่นที่สูดเข้าไปคงน้อยลงไปด้วยเขานั่งทบทวนถึงวันแรกๆที่เขามาใช้ชีวิตร่วมกับคนข้างถนนต้องแนะนำตัวเองจนอ่อนอกอ่อนใจเพราะหาคนเข้าใจยากเต็มทีแค่เริ่มต้นบอกว่าเป็นคนไทยแต่จะมากินนอนอยู่ข้างถนนคนไร้บ้านก็คิดไปว่าคงเป็นนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักถึงได้มีปัญญาบินมาถึงฟิลิปปินส์และคงตกอับถูกคนขโมยกระเป๋าเงินหรือไม่ก็พาสปอร์ตหายกลับบ้านไม่ได้บ้างว่าคงหมดตัวกับการพนันเลยไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านครั้นเขาอยู่นานวันเข้าเดินไปกินข้าวกับคนไร้บ้านตามโบสถ์ที่แจกอาหารให้คนยากไร้ภาพของคนรวยตกอับก็มาลายหายไปจากความคิดของคนไร้บ้านบางคนเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นผู้ร้ายหนีคดีมาจากเมืองไทยครั้นอธิบายว่าเป็นนักศึกษามาทำวิจัยเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกความสงสัยก็ใช่ว่าจะหมดไปคนไร้บ้านสงสัยว่าเป็นนักศึกษาก็น่าจะอยู่มหาวิทยาลัยดีอยู่แล้วมากินมานอนอยู่ข้างถนนทำไมบุญไม่อธิบายอะไรให้มากความเขาแค่ทำ
ในสิ่งที่เขาอยากทำคืออยู่กับคนไร้บ้านคนไร้บ้านกินอยู่อย่างไรบุญก็ทำอย่างเดียวกันนึกแล้วไม่น่าเชื่อว่าเวลา14เดือนจะผ่านไปเร็วขนาดนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านบ่ายนี้เขาจะได้กลับบ้านที่เมืองไทยป่านนี้แม่คงจะตื่นเต้นรอเวลาไปรับเขาที่สนามบินเมื่อคืนแม่อาจจะนอนไม่หลับแม่มักเป็นอย่างนี้เสมอได้คืนก่อนที่เขากลับบ้านบุญนั่งมองเพื่อนที่เป็นคนสนิทกับเขาโจเซฟคนซ่อมร่มกำลังนั่งเหงาหงอยรอเวลารับแจกข้าวเดือนเมษายนเป็นฤดูปลอดฝนแต่ร่มในหน้าร้อนไม่ค่อยชำรุดเหมือนร่มที่ถูกใช้ในหน้าฝนจึงไม่มีใครเรียกใช้บริการซ่อมร่มกับเขารายได้น้อยกระเป๋าก็แบนแฟบลัฟคนที่ชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันมีเสื้อผ้าหลายชุดที่เพิ่งซักผ้าเสร็จผ้าของเขาจึงยังหมาดอยู่เลยถ้าได้รับแจกข้าวแล้วลัฟคงต้องเก็บผ้าไปตากต่อที่อื่นลอรันคนไร้บ้านที่เป็นอาสาสมัครทำกับข้าวอยู่ที่โครงการแจกอาหารแห่งนี้นั่งอยู่กับอาสาสมัครคนอื่นๆใกล้กันมีกะละมังที่มีถุงข้าวสวยและถุงกับข้าวรออยู่เต็มกะละมังพวกเขารอเวลาที่จะแจกอาหารให้กับคนไร้บ้านส่วนบรันดี้คนชอบแหกกฎแอบสูบบุหรี่อยู่ตรงมุมสุดของสนามของโรงเรียนใกล้ๆกับป้ายที่เขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนเพื่อนสนิทบางคนของบุญที่เคยมากินข้าวที่นี่ในวันอาทิตย์แต่วันนี้ไม่เห็นหน้าเพราะพอมีงานทำมีเงินซื้อข้าวกินเองไปหาที่ซักผ้าแบบเสียเงินสะดวกกว่าไม่ต้องมารอน้ำซักผ้ากับคนหมู่มากบุญนึกถึงมาลีนที่เขาไปร่ำลาแล้วเมื่อวานนี้ที่ข้างถนนที่เธอทำหน้าที่ออกตั๋วให้คนจอดรถเช่นเดียวกับริกกี้ที่มักมาที่สวนลูเนต้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เมื่อวานบุญได้บอกริกกี้ไปแล้วว่าวันนี้เขาจะกลับเมืองไทยริกกี้บอกว่าดีใจด้วยที่บุญจะได้กลับไปเห็นหน้าครอบครัวส่วนเขายังตามหาครอบครัวอยู่ยังมีคนไร้บ้านที่บุญเคยสนิทแต่ไม่ได้มาที่แห่งนี้หลายเดือนแล้วอย่างรามินอดีตอาสาสมัครที่นี่ก็หายหน้าไปนานจนหลายคนอาจลืมเรื่องของเขาไปแล้วพอนั่งคิดทบทวนถึงเพื่อนๆแล้วบุญก็นึกขึ้นได้ว่าเขาไม่เห็นวิกตอเรียจึงกวาดสายตามองหาเธอก็พบว่าวิกตอเรียนั่งกอดเข่าอยู่มุมหนึ่งของใต้ถุนอาคารเรียนดูเหมือนเธอจะน้อยใจที่บุญไม่รับปากว่าเมื่อไหร่จะกลับมาหาเธออีกบุญได้แต่ถอนใจเฮือกเขาไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรให้วิกตอเรียเข้าใจตัวเขาเองก็รู้สึกผูกพันกับวิกตอเรียไม่น้อยแต่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะอยู่กับวิกตอเรียที่นี่ไปตลอดยิ่งเห็นวิกตอเรียนั่งหงอยบุญก็รู้สึกใจหายเช่นกัน
าบอกตัวเองแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้เขายังจำได้ว่าตอนมาเริ่มคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านแต่ละวันผ่านไปช้ามากพอเดือนแรกผ่านไปพร่ำบอกตัวเองว่านี่แค่เดือนเดียวยังต้องอยู่ต่อไปอีกเป็นปีจะยาวนานขนาดไหนครั้นพอปรับตัวได้แต่ละเดือนกลับผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เขาจะต้องลาเพื่อนๆที่เขาร่วมใช้ชีวิตซึมซับรสชาติของชีวิตข้างถนนมาปีกว่าบุญเคยนึกถ้าจะเปรียบชีวิตข้างถนนกับรสชาติของอาหารก็ต้องบอกว่ารสชาติของชีวิตที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นๆก็ตรงที่มีรสจัดเวลาเศร้าส้อยสุดแสนจะหดหู่เดียวดายไร้คำปลอบประโลมเวลามีความสุขแม้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยิ้มหัวร่ากันจนสุดใจเวลาเจ็บปวดนั้นไม่ต้องพูดถึงมันไม่ใช่รสเผ็ดร้อนเหมือนกับพริกขี้หนูสับละเอียดแต่จะเจ็บปวดแบบซึมลึกเหมือนอาหารที่ซ่อนรสเผ็ดและขมอยู่ในตัวกว่าจะออกรสเผ็ดรสขมก็ต่อเมื่ออนุภาพของมันซึมอยู่ทั่วลิ้นแล้วจึงเป็นความรู้สึกเจ็บปวดจากข้างในที่สลัดออกไม่หลุดที่สำคัญรสชาติของชีวิตข้างถนนมักเป็นรสชาติซึ่งคาดเดาไม่ได้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอาจให้รสชาติที่ต่างไปจากที่คิดไว้ล่วงหน้าอย่างความรู้สึกของบุญในวันนี้ก็เป็นรสชาติที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นกันว่าเมื่อถึงวันที่เขาจะได้กลับบ้านเขากลับไม่รู้สึกดีใจถึงกระนั้นบุญไม่ต้องการให้การมาหรือไปของเขาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ใครต้องฟูมฝ่ายเมื่อคืนนี้เขาเลี้ยงอาหารและดื่มน้ำเมากับเพื่อนซึ่งนอนประจำด้วยกันอยู่ที่ข้างถนนโอติสไปแล้ววันนี้เขาควรจะไปอย่างเงียบๆบุญหันไปมองวิกตอเรียอยากจะคุยกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่วิกตอเรียหันมามองแล้วก็สะบัดหน้ากลับเธอคงน้อยใจและเสียใจเกินกว่าจะพูดคำใดออกมาบุญจึงเดินออกมาเงียบๆจากกลางโรงเรียนมีคนไร้บ้าน 2-3 คนที่รู้ว่าเขากำลังจะกลับเมืองไทยตะโกนถามบ้างว่าจะไปแล้วเหรอบุญพยักหน้าแล้วก็ตอบไปสั้นๆว่าใช่พร้อมรอยยิ้มแห้งๆเพื่อซ่อนความรู้สึกของตัวเองพอพ้นจากรั้วโรงเรียนความรู้สึกของบุญก็เปลี่ยนไปทันทีเขารู้สึกว่าตัวเองเบาโหวงรอบๆตัวไม่ใช่คนไร้บ้านที่เขารู้จักคุ้นเคยเป็นคนเมืองที่กำลังจับจ่ายซื้อของอยู่ที่ตลาดหน้าโรงเรียนเสียงคนเรียกคนโดยสารขึ้นรถจิฟนี่ดังโวกเวกบุญได้ยินเสียงแต่เขาไม่ได้แม้แต่จะเหลียวไปมองเขาถามตัวเองว่านี่เขากำลังเดินจากโลกของคนไร้บ้านกลับบ้านของตัวเองใช่ไหมเขาพยายามถามตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรแต่ก็ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกออกมาได้แต่ก้มหน้าหลบแดดร้อนยามเที่ยงวัน
สาวเท้าก้าวไปบนถนนที่จะพาเขากลับไปห้องเช่าถนนสายเดียวกันและในทิศทางเดียวกันนี้อีกสักสองชั่วโมงเมื่อคนไร้บ้านได้รับแจกอาหารเสร็จส่วนใหญ่ก็จะใช้เส้นทางนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเดินกลับสวนลูเนต้าเดินกลับไปพักผ่อนที่ข้างถนนโอติสหรือเดินไปที่โครงการแจกอาหารอีกแห่งหนึ่งตรงหน้าศาลาว่าการเมืองมะนิลาแม้บุญกำลังเดินบนถนนสายเดียวกันกับคนไร้บ้านแต่เขากลับพบว่าปลายทางของถนนสายที่ตัวเองกำลังเดินกับปลายทางของถนนที่คนไร้บ้านก้าวเท้าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถนนสายที่บุญกำลังเดินไม่ใช่แค่ถนนที่พาบุญมุ่งหน้ากลับไปห้องเช่าที่เขาเช่าไว้เก็บข้าวของเท่านั้นยังเป็นถนนสายที่พาเขากลับบ้านการโลดแล่นบนถนนชีวิตข้างถนนของเขามีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแต่ถนนของคนไร้บ้านดูเหมือนยิ่งนานวันพวกเขายิ่งห่างไกลจากบ้านที่ตัวเองจากมามากขึ้นเรื่อยๆเป็นถนนที่มีเส้นทางวกวนเหมือนเขาวงกตไม่มีทางโค้งหรือทางแยกใดที่จะพาชีวิตของคนไร้บ้านได้หวนกลับบ้านในช่วง14เดือนที่บุญได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนไร้บ้านเขาเคยนึกภูมิใจว่าเขาสามารถรู้สึกแบบเดียวกับคนที่ไร้บ้านรู้สึกรู้ว่าที่เรียกว่าความหิวนั้นเป็นอย่างไรรู้ว่าความสุขเมื่อได้รับอะไรเล็กๆน้อยๆท่ามกลางชีวิตที่แห้งแล้งนั้นสำคัญขนาดไหนแต่มาวันนี้วันที่เขากำลังกลับบ้านกลับกลายเป็นวันที่เขาตระหนักในความแตกต่างระหว่างตัวเขากับคนไร้บ้านมากที่สุดคนที่จากบ้านมาด้วยเหตุผลต่างๆนานาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนบางคนตัวคนเดียวไร้ญาติพี่น้องไม่มีบ้านที่ไหนให้กลับแต่ก็มีหลายคนที่พอจะมีบ้านให้กลับไปได้แต่ไม่อยากกลับด้วยเหตุที่เจ้าตัวก็ไม่อยากนึกถึงชีวิตของพวกเขายังคงโลดแล่นอยู่บนถนนสายชีวิตที่มีทั้งเรื่องราวอันงดงามน่าประทับใจและเรื่องราวความเจ้าเล่ห์เพื่อความอยู่รอดบนท้องถนนแต่หลายๆคนมีปมร่วมคล้ายๆกันปมของสายใยพื้นฐานที่สุดที่ถักทอมนุษย์เข้าด้วยกันนั่นคือสายใยของครอบครัวและบ่วงโซ่แห่งความคิดถึงซึ่งทำให้หลายคนยังนึกถึงบ้านและครอบครัวที่เขาจากมาในวันที่บุญกำลังกลับบ้านเขานึกถึงเรื่องราวของเพื่อนมิตรหลายๆคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวกับชีวิตของบุญซึ่งก็คืออาจารย์บุญเลิศนะคะแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของเขาตอนนี้ก็เห็นตัวละครที่คิดว่าในอนาคตน่าจะมีบทบาทหลายตัวนะครับอย่างเช่นวิกตอเรียลอเรนซ์แล้วก็คนอื่นๆอีก
คุณผู้ฟังจำใครได้บ้างคะแหมนี่ถ้าเกิดว่าเราแบบจัดสดนะครับก็คงต้องมีคำถามแล้วแหละค่ะว่าจำใครได้บ้างก็มีโจเซฟคนซ่อมร่มซึ่งอันนี้ก็เป็นบริบทที่แตกต่างไปจากเมืองไทยคนซ่อมร่มมีใครเคยได้ยินบ้างไหมคะคนซ่อมร่มเราแทบไม่ค่อยเคยได้ยินนะใช่อาจจะแตกต่างแบบระหว่างคนฟิลิปปินส์แล้วก็คนไทยหรือว่าอาชีพของคนไร้บ้านก็มีหน้าที่ซ่อมร่มซึ่งก็น่าจะรายได้ดีเนาะครับในช่วงหน้าฝนแต่ดูฟิลิปปินส์นี่เขามีความเป็นยุโรปพอสมควรนะพี่เพราะว่าในอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นมาก่อนใช่ใช่ใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยชื่ออ่าใช่แน่นอนเลยชื่อเนี่ยมีความตะวันตกแน่นอนนะคะครับแล้วก็พวกอาชีพด้วยเนี่ยในพวกยุโรปนี่เขาจะมีอาชีพที่เป็นเฉพาะทางนะพี่คนซ่อมรองเท้าก็ซ่อมรองเท้าอย่างเดียวเลยซ่อมนาฬิกาก็ซ่อมนาฬิกาอย่างเดียวเลยนี่ซ่อมร่มใช่ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะคะก็อาจจะแตกต่างจากภูมิภาคในอาเซียนใช่ที่เป็นของฝรั่งเศสซะเยอะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษใช่ไหมใช่บ้านเราจะมีอังกฤษทางพม่าฝรั่งเศสมาเลเซียมาเลเซียก็อังกฤษเหมือนกันแล้วก็ทางกัมพูชาลาวอันนี้ก็ทางฝรั่งเศสแต่อันนี้คือสหรัฐอเมริกานะคะก็ออกแนวฝรั่งครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนฟิลิปปินส์เก่งอังกฤษค่ะเก่งมากๆเลยนะครับค่ะตอนนี้ก็บ้านเรานี่อาจจะเรียกได้ว่านำเข้าแบบไม่เป็นทางการหมายถึงว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษก็เป็นคนฟิลิปปินส์เยอะนะคะที่มาทำงานในบ้านเราแต่ว่าบรรดาเพื่อนของบุญเนี่ยค่ะอย่างโจเซฟที่เป็นคนซ่อมร่มนะแล้วก็ยังมีลอรานซ์ลอรานซ์แล้วก็มีวิกตอเรียวิกตอเรียที่เมื่อกี้คุณจิตรินพูดถึงนะครับมีรันดี้ที่ชอบแหกกฎมีความเป็นกบฏอยู่ในตัวใช่แล้วก็มีมาลีนนะมาลีนแล้วก็มีริกกี้ที่เขาจะมาสวนลูเนต้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับคืออันนี้อาจจะไม่มีอาชีพแต่ว่าอาจจะมีไลฟ์สไตล์มีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เฉพาะของเขาครับแต่เพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหลังจากนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะรู้ค่ะว่าทำไมอิตาเนียเนี่ยอิตาลิกี้เนี่ยถึงมาเฉพาะสวนลูเนต้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์อันนี้เดี๋ยวจะได้ติดตามนะคะแล้วก็มีใครอีกล่ะรามินใช่อดีตอาสาสมัครหายหน้าไปนานทุกคนก็คิดถึงเอ๊ะหายไปไหนมาเนี่ยค่ะก็คือทุกคนที่เป็นคนไร้บ้านนะเขาจะมีความสัมพันธ์ของเขาแล้วเขาก็รู้เรื่องราวของแต่ละคนก็ประมาณว่าเท่าที่เขาสามารถจะเปิดเผยได้เนาะเหมือนแต่ละคนก็เป็นญาติของแต่ละคนไปด้วยในตัวนะพี่เหมือนบ้านเดียวกันใช่ใช่มันเป็นบ้านใหญ่ที่มันไม่มีรั้วรอบขอบชิดครับมันคือบ้านที่อิสระเสรีนะคะแล้วก็เป็นบ้านที่กลับไม่ได้ด้วยนะกลับไม่ได้มันไม่มีอาณาเขตมันไม่มีขอบเขตอ่ะครับนี่คือบ้านของคนไร้บ้านค่ะก็น่าจะเหมือนกับบ้านของคนไร้บ้านในโลกนี้และตอนนี้ค่ะบุญคืออาจารย์บุญเลิศคนไร้บ้านขาจรค่ะดิฉันอยากจะเรียกแบบนี้เนาะคือครับเป็นคนไร้บ้านแบบไม่ 100% มีความเป็นคนไร้บ้านค่ะบุญเข้าใจเลยแต่ว่ามีบ้านให้กลับเนาะเออใช่แต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยฉันยังมีบ้านมีแม่แล้วก็มีคนที่ยินดีจะให้กลับหลายท่านก็ยินดีในการที่จะกลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนะคะครับอาจจะบอกว่าบุญนี่มี2บ้านนะเนี่ย บ้านที่กลับไม่ได้กับบ้านที่กลับได้เพราะฉะนั้น
ในเรื่องสั้นเรื่องต่อไปนะคะครับเราจะได้ไปรู้จักกับลอรันซ์ค่ะลอรันซ์เป็นใครนะแล้วก็ลอรันซ์ก็เป็นอาสาสมัครทำอาหารเพื่อแจกคนไร้บ้านที่โบสถ์แห่งนี้ค่ะคือเขาก็มีงานของเขาเหมือนกันมีกิจกรรมอะไรที่บางทีก็ได้เงินบ้างหรือบางทีก็ในลักษณะของจิตอาสาครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับบ้านที่กลับไม่ได้บุญเลิศวิเศษปรีชาหรือดร.บุญเลิศวิเศษปรีชาค่ะผมติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับแอบกระซิบนิดนึงนะคะพอดีนึกถึงขึ้นมาได้มันช่างแตกต่างเหลือเกินนะกับเรื่องที่เพิ่งผ่านไปอ๋อเรื่องผู้ดีใช่ไหมครับพี่ใช่ๆคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ความเป็นผู้ดีในบ้านใช่สิเพราะเป็นผู้ดีนี่ไม่ได้มีบ้านใช่ไหมใช่แต่อันนี้เนี่ยมันคือรสชาติของชีวิตที่แบบมันแตกต่างกันอย่างมากเลยนะคะครับต้องเรียนรู้อะไรต่อมีอะไรที่มันคนละเรื่องกันเลยความลำบากยากแค้นโอ้โหคือถ้าบอกว่ามันเป็นชีวิตที่คนละเรื่องเดียวกันนะคะแม้ว่าจะเป็นชีวิตเหมือนกันก็ตามครับยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่มากเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าความยากนี้มันก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตไม่น้อยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามห้องสมุดหลังใหม่ต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง